คุณอาม่าเขาว่านั่งอยู่ข้างหลังก็คุยโทรศัพท์ค่ะตอนแรกคุยดีๆนะคะแล้วจู่ๆเขาก็ตะโกนคำหยาบเสียงดังขึ้นมาค่ะแบบดังลั่นโรงเรียนเขาก็หันไปด่าผู้ปกครองข้างๆด้วยคือผู้ปกครองข้างๆเนี่ยเขาแบบเอามือปิดหูเพราะว่าเขามีเด็กเล็กๆอยู่อะค่ะตะโกนด่าด้วยคำตอนนั้นคือหนูแบบหงุดหงิดมากคือว่าทำไมเขาถึงต้องใช้คำหยาบหรืออะไรแบบนั้นกับเด็กหนูก็เลยหันไปบอกว่าคุณป้าคะที่นี่สถานศึกษาเนาะถ้าเราใช้คำพูดหรือเสียงอะไรแบบนี้รบกวนย้ายไปข้างนอกนิดนึงค่ะหนูพูดแบบนี้มึงอย่ามาเรื่องของกูเขาพูดแบบนี้เลยทีนี้เขาก็พานมาหาหนูพวกมึงสองตัวเป็นญาติกันใช่ไหมคะถึงได้เข้าข้างกันขนาดนี้ด้วยความที่หนูอะเป็นคนปากไวหนูก็เลยพูดไปว่าแบบป้าค่ะสารแน่พูดไปคำนี้ปุ๊บเขาโกรธแล้วเขาด่าหนูแล้วเขาตบหน้าหนูแล้วคือตอนนั้นมันเหมือนเป็นปฏิกิริยา reflection นะพี่มันก็ต้องแบบตอบกลับไปแบบนั้นคือหนูก็แบบตอนนั้นคือฟิลมันขาดเนี่ยด้วยความแบบโมโหอารมณ์ร้อนคือคุณแม่หนูก็เข้าไปด้วยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอามันให้ตายจะเอามันเข้าคุกให้ได้คุณแม่หนูมาไปคุยกับทางโรงเรียนแล้วเขาแนะนำมาว่าหยุดดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้คือเขาไม่ได้เป็นการทำโทษค่ะคือเขาให้แบบมาเยียวยาจิตใจหนูจริงๆเขาก็เป็นความแบบห่วงความปลอดภัยหรืออะไรอย่างนี้ด้วยค่ะด้วยความที่แบบเสียใจที่แบบไปทำอย่างนั้นหนูก็เลยโทรไปหาอาม่าก็ขอโทษอาม่าว่าแบบที่ทำแบบนี้แบบนั้นไปอาม่าเขาก็บอกว่าที่หลังจำไว้เป็นบทเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะหนูก็อยากแบบขอโทษที่อารมณ์ร้อนเกินไปแล้วก็ทำให้ถึงเกิดขั้นนี้ขึ้นอ่ะใช้ความรุนแรงค่ะ